สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาเสร็จแล้วอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลเบิกคณะผู้ติดตามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนเสด็จพระราชดำเนินทรงนำประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาไปยังลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์เวลา14:54 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับภริยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ในพิธีมอบกุญแจเมืองโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับในนามประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและมอบกุญแจเมืองแด่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งทำจากทองคำแท้น้ำหนักทองประมาณ90กรัมหัวกุญแจด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณดุลนูนมีลวดลายไทยล้อมรอบก้านกุญแจด้านหน้าสลักดุลว่า City of Bangkok ด้านหลังสลักดุลว่า Bangkok Thailand ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แด่พระราชอากันตุกะนับตั้งแต่ปี2543ในการนี้ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวตอบขอบคุณในน้ำใจไมตรีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นข้าพเจ้ามีความปลาปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบกระแจเมืองเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายยิ่งในโอกาสยามยามทางรัฐกิจอยู่ราชอาณาจักรไทยของข้าพเจ้าและภรรยาในฐานะพระราชอาณาจักรทุกะในครั้งนี้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยสดงดงามและเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองหนึ่งของโลกทั้งเป็นนครหลวงแห่งราชอาณาจักรไทยที่เก่าแก่มีประวัติอันยาวนานเป็นศูนย์รวมแห่งศิลปะวัฒนธรรมและปูชนียสถานซึ่งมีชื่อเสียงมาได้227ปีแล้วปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังสืบต่อเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเวลา 15:10 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่พักในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอากันตุกะโดยมีนายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังเฝ้าทูลอองพระบาทและรอรับจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำเข้าสู่ห้องเฝ้าทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 16:20 น.ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะรองราชเลขาธิการให้การต้อนรับและนำชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามโอกาสนี้ได้กราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น
ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสงปางสมาธิขนาดหน้าตัก43เซนติเมตรสูง55เซนติเมตรจากนั้นสักการะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่3ทรงสร้างอุทิศถวายแด่รัชกาลที่1และรัชกาลที่2เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ปางห้ามสมุทรสูง3เมตรทรงเครื่องต้นจักรพรรดิราชเป็นพระพุทธรูปสำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดีเครื่องต้นประดับนวรัตน์และพระสัมพุทธภัณฑ์นีซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างจากกะไหล่ทองคำเมื่อพุทธศักราช2373ปางสมาธิหน้าตักกว้าง49เซนติเมตรสูงถึงพระรัศมี 67.5 เซนติเมตรและมีการเปลี่ยนพระรัศมีเป็นสีต่างๆตามฤดูกาลพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญของบ้านเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากภายในวัดมีอาคารสำคัญและอาคารประกอบเป็นจำนวนมากอาทิพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรล้อมด้วยศาลารายพระศรีรัตนเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกานอกจากนี้ยังมีวัตถุและสิ่งประดับตกแต่งอื่นเช่นรูปปั้นสัตหิมพานต์บุษบกพระราชลัญจกรนครวัดจำลองพระสุวรรณเจดีย์และยักษ์ทวารบาลเป็นต้นรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจำนวน178ห้องเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง4ทิศมีเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยพระระเบียงนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโอบล้อมอาคารทุกหลังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามให้แยกจากเขตพระราชฐานวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ตามประเพณีการสร้างพระอารามในพระราชฐานสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลทางนิวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และทรงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยยาเกียโลเนียมเมืองคราคูฟสาธารณรัฐโปแลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2552สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษของสายการบินลอตโพลิชแอร์ไลน์ออกจากกรุงวอร์ซอถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคราคูฟเวลา 15:35 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐโปแลนด์โดยใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีณที่นั้นนางโสภาพาณิชภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอนายาเชคไมครอฟสกี้นายกเทศมนตรีเมืองคราคูฟเฝ้ารับเสด็จเมืองคราคูฟตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโปแลนด์ห่างจากกรุงวอร์ซอ300กิโลเมตรนอกจากเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์และเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปแล้วยังเป็นศูนย์กลางศิลปวิทยาการของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์ด้วยเมืองคราคูฟมีอารยธรรมรุ่งเรืองที่สุดของประเทศอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเด่นทางศิลปะของทุกยุคทุกสมัยเช่นโรมาเนสโกธิกเรเนซองส์บาร็อกร็อกโกโก้นีโอคลาสสิกและอาร์ตนูโวของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมืองคราคูฟไม่ได้ถูกทำลายทำให้โบราณสถานทางประวัติศาสตร์อาคารสถาปัตยกรรมและรูปปั้นที่มีเอกลักษณ์สวยงามยังคงอยู่ซึ่งในปีคริสตศักราช1978องค์การยูเนสโกได้จัดให้เมืองคราคูฟเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552เวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐโปแลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยยาเกียโลเนียนวิทยาเขตใหม่เมืองคราคูฟโดยมีศาสตราจารย์ดร.คารอนมูชัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยยาเกียโลเนียนศาสตราจารย์ดร.วอยเช็กฟอนชิสคณะบดีคณะชีวเคมีชีวฟิสิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยยาเกียโลเนียนเฝ้ารับเสด็จต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้จะได้นำพระกรณียกิจนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลสากลวันนี้เวลา 11:07 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลสากลซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์